สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีประสบความสำเร็จในการผสมเทียมช้างไทยตัวที่2นายสุริยาแสงพงษ์รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ระบุว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง3หน่วยงานได้แก่องค์การสวนสัตว์คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์โดยสามารถผสมเทียมจนได้ลูกช้างเพศเมีย1เชือกเกิดจากช้างเพศเมียชื่อจิ๋มและใช้น้ำเชื้อช้างเอเชียเพศผู้ชื่อพลายบิลลี่ผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อแช่แข็งและน้ำเชื้อแช่เย็นมีระยะการตั้งท้อง21เดือน12วันซึ่งตกลูกช้างในวันที่8ตุลาคม2561น้ำหนัก128กิโลกรัมมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งแม่และลูกได้รับการบันทึกว่าเป็นลูกช้างที่เกิดจากการผสมเทียมที่มีชีวิตรอดเป็นเชือกที่2ของประเทศไทยโดยปัจจุบันลูกช้างมีอายุ3เดือน16วันสุขภาพสมบูรณ์นิสัยร่าเริงและซุกซน